ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตราบใดที่ไม่มีพลังความตายอยู่ในร่างกายเจ้าก็จะไม่ตกเป็นเป้าหมายในความเป็นจริงแล้วคนที่ถูกเล่นงานไม่ได้ตกตายอย่างสมบูรณ์แต่เป็นการเปลี่ยนไปอยู่ในอีกภพหนึ่งขณะที่พูดหญิงสาวนางนั้นจ้องมองมาที่เฉินเซียงอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนนางมีความสนใจในตัวเขามากเป็นพิเศษมันควรเป็นเพราะเฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาเทียนหยินได้สำเร็จซึ่งผู้สำเร็จการกลั่นปรุงเม็ดยาชนิดนี้มีอยู่น้อยมากที่ภพแดนของนางท่านเรียกเม็ดยานี้ว่าเม็ดยาเทียนหยินอย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นภพแดนของท่านมีชื่อว่าอะไรเฉินเซียงถามภพแดนของข้าก็คือพิภพสวรรค์ไทชูหญิงสาวกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามมันมีการระบุว่าภพแดนของเจ้านั้นคือภพหยางส่วนภพแดนของข้าคือภพหยินถ้าหากข้าตกตายในภพหยางนี้ก็จะไปจุติใหม่ที่ภพหยินส่วนคนของภพหยินเมื่อตกตายก็จะกลับชาติมาเกิดในภพหยางเป็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบใช่หรือไม่เฉินเซียงถามยามนี้เขาสงสัยเกี่ยวกับความเป็นมาของภพหยินกับภพหยางอย่างมากโดยไม่รู้ว่ามันก่อเกิดและมีอยู่เพื่อสิ่งใดนอกจากนี้เขายังรู้สึกได้ไกลว่าสรรพสิ่งจากภพหยินนั้นแข็งแกร่งกว่าก็ทำนองนั้นปัจจุบันทั้งสองภพอยู่ในสภาวะสมดุลแต่แน่นอนว่าความสมดุลนี้ไม่เป็นนิรันดร์ผู้หญิงคนนั้นกล่าวคิดว่าเจ้าคงจะเข้าใจความหมายที่ข้ากำลังสื่อเสี่ยวชิงพยักหน้าถ้าภพใดภพหนึ่งมีดวงวิญญาณมากเกินไปมันก็จะทำให้ทั้งสองภพสูญเสียสมดุลนั้นสินะใช่ถ้าสองภพสูญเสียสมดุลช่องว่างระหว่างสองภพจะเกิดความแปรปรวนเมื่อถึงเวลานั้นกฎพลังแห่งพิภพสวรรค์ไทชูก็จะปรับสมดุลวิญญาณของภพหยินและภพหยางหญิงนางนั้นกล่าวเฉินเซียงและเสี่ยวชิงหันมองหน้ากันทั้งสองคาดเดาว่าการปรับสมดุลที่ว่านี้ควรจะเป็นการทำลายดวงวิญญาณนั่นเองผู้หญิงคนนั้นพูดต่อหากพิภพสวรรค์ไทชูมีการปรับสมดุลวิญญาณสิ่งมีชีวิตของภพหยินและภพหยางกว่า9ส่วนจะต้องตกตายลงถ้าเช่นนั้นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของภพหยินและภพหยางมีการติดต่อกันหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นข้าคิดว่าภพหยินและภพหยางก็ควรร่วมมือกันสร้างมาตรการบางอย่างถูกต้องหญิงคนนั้นพยักหน้าหากมีคนตายมากเกินไปจากฝั่งของเจ้าปรมาจารย์พาทางฝั่งของข้าจะสามารถอย่างรู้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระดับสูงทางฝั่งของเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันเฉินเซียงกับเสี่ยวชิงมองว่าสมาชิกระดับสูงของขุมกำลังดาราอสูรดาราหรือแม้แต่สามนิกายเซียนควรได้มีการติดต่อสื่อสารกับภพหยินมาก่อนแล้วภพของท่านมีระบบการปกครองอย่างไรเสี่ยวชิงเอ่ยถามเป็นไปตามอำนาจของขุมกำลังต่างภพหยินของข้ามีขุมกำลังมากมายหลายฝ่ายมีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจปกครองมันเป็นเช่นเดียวกับภพหยางของพวกเจ้าเฮ่ออผู้หญิงคนนั้นถอนหายใจและกล่าวต่อว่าขุมกำลังของภพหยางมีการยืมมือขุมกำลังของภพหยินในการเล่นงานศัตรูข้อเท็จจริงนี้สร้างความประหลาดใจให้กับเสี่ยวชิงและเฉินเซียงอีกครั้งซึ่งเห็นได้ชัดว่านี่คือความลับที่รู้กันแค่แวดวงของผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นท่าทางประหลาดใจของเสี่ยวชิงและเฉินเซียงนางก็ยิ้มขึ้นพร้อมกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ต้องตื่นตระหนกหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องสมดุลวิญญาณมากเกินไปนอกจากนี้พวกเจ้ายังหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าเล่นงานได้ไม่ยากอย่างที่ข้าได้บอกไปแล้วตราบใดที่ไม่มีพลังความตายสะสมในร่างกายเจ้าก็จะไม่ตกเป็นเป้าหมายเล่นงานนอกจากนี้ยังมีวิธีป้องกันการโจมตีจากภพหยินของข้าได้วิธีการป้องกันเป็นอย่างไรเฉินเซียงเร่งถามอย่างให้ความสนใจผู้หญิงคนนั้นยิ้มและกล่าวว่าวิธีการป้องกันก็คือการยกเลิกพลังวิญญาณของคนพวกนั้นหรือไม่ก็โจมตีพลังวิญญาณกลับไปด้วยพลังแห่งความตายแน่นอนว่าข้าสามารถสอนเจ้าได้แต่ข้าต้องการเม็ดยาเทียนหยิน100เม็ดเฉินเซียงขมวดคิ้วเขาครุ่นคิดอยู่ครู่ก็กล่าวขึ้นว่าสามารถรับรองได้ไหมว่าวิธีการของท่านจะใช้ได้ผลจริงข้ารับประกันว่ามันใช้ได้ผลนางตอบสั้นๆแต่ดูจริงจังและน่าเชื่อถือเสี่ยวชิงถามขึ้นว่าแล้วพวกเราจะแลกเปลี่ยนกันอย่างไรข้าหมายถึงว่าจะมอบเม็ดยาจำนวน100เม็ดให้กับท่านด้วยวิธีใดผู้หญิงคนนั้นกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าง่ายมากให้ร่างแยกของเจ้ากลืนกินเม็ดยาลงไปข้าจะดูดซับมันด้วยร่างวิญญาณของข้าพวกข้าสามารถใช้ร่างวิญญาณทำแบบเดียวกับท่านได้หรือไม่เฉินเซียงถามอย่างใคร่รู้ข้ารู้สึกว่าภพหยินของท่านจะมีความแข็งแกร่งกว่าภพหยางของพวกเราผู้หญิงคนนั้นโคลงศีรษะ
ไม่ได้มันเป็นเพราะวิญญาณเต่าไทชูของพวกข้ามีความพิเศษทำให้สามารถเข้าสู่ภพหยางได้ง่ายกว่านอกจากนี้การที่ร่างวิญญาณของข้าสามารถเข้าถึงภพหยางได้ในปัจจุบันก็มีส่วนมาจากเม็ดยาเทียนหยินของเจ้าด้วยโดยพลังหยินภายในเม็ดยาช่วยสร้างสะพานเชื่อมช่วยให้ร่างวิญญาณของข้าสามารถคงอยู่และสื่อสารกับพวกเจ้าได้นานขึ้นข้าสามารถสละร่างแยกนั้นให้ท่านแต่ท่านจะต้องถ่ายทอดวิธีการรับมือกับวิญญาณมรณะเสี่ยวชิงกล่าวอย่างจริงจังซึ่งนางยังคงเรียกบุคคลต่างพบว่าวิญญาณมรณะตกลงรอให้ข้าซึมซับพลังยาจากเม็ดยานี้จนเสร็จหลังจากนั้นข้าจะสอนพวกเจ้าถึงวิธีการผู้หญิงคนนั้นกล่าวท่านจะสอนพวกเราทันทีหรือตอนนี้พวกเรายังไม่ได้จัดเตรียมเม็ดยาเทียนหยินกันเลยเฉินเซี่ยงถามข้ายินดีสอนพวกเจ้าก่อนนั่นเป็นเพราะข้าเชื่อใจเจ้าข้ามีสัมผัสพิเศษที่สามารถระบุความน่าเชื่อถือของคนอื่นสัมผัสพิเศษนี้แม่นยำมากนางยิ้มอย่างผ่อนคลายเพราะพวกเจ้าเชื่อถือได้ข้าก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเฉินเซี่ยงและเสี่ยวชิงพยักหน้าให้กันอย่างตื่นเต้นในสายตาของทั้งสองวิญญาณมรณะเป็นสิ่งลี้ลับและน่ากลัวมากแต่อีกไม่นานพวกเขาจะมีวิธีรับมือซึ่งทำให้รู้สึกยินดีไม่น้อยพวกเขาพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นต่อไปและได้รู้ว่านางมีชื่อว่าหยุนชูชินนางเป็นผู้นำของขุมกำลังแห่งหนึ่งในภพหยินรักฐานพลังอยู่ในขอบเขตไทชูระดับที่70รักฐานพลังของเสี่ยวชิงก็คือขอบเขตไทชูระดับที่30ส่วนเฉินเซี่ยงอยู่ในระดับที่20เท่านั้นซึ่งร่างวิญญาณของหยุนชูชินมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่อาจตรวจสอบรักฐานพลังของเฉินเซี่ยงกับเสี่ยวชิงได้และเมื่อนางได้ยินว่าเฉินเซี่ยงอยู่ในขอบเขตไทชูระดับที่20นางก็ต้องตกตะลึงจนนิ่งงันไปครู่ก่อนหน้านี้นางเดาว่าเฉินเซี่ยงจะต้องมีหลักฐานพลังไม่ต่ำกว่าขอบเขตไทชูระดับที่50อย่างไรก็ตามนางไม่คิดดูถูกเฉินเซี่ยงเพราะว่าเขาเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาระดับสูงยืนยันได้จากการที่เขาไม่เคยรู้จักเม็ดยาเทียนหยินมาก่อนแต่กลับสามารถกลั่นปรุงได้สำเร็จและยังมีคุณภาพดีเยี่ยมเฉินเซี่ยงได้บอกกับหยุนชูชินถึงจุดประสงค์ในการกลั่นปรุงเม็ดยาเทียนหยินของเขาและมันคือการทดลองหาวิธีติดต่อสื่อสารกับวิญญาณมรณะซึ่งแท้จริงก็คือผู้คนจากภพหยินเมื่อหยุนชูฉินได้ฟังเรื่องราวนางก็รู้สึกทึ่งกับการที่เฉินเซี่ยงคำหาวิธีการติดต่อกับผู้คนของภพหยินด้วยตัวเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้ในที่สุดหลังจากที่หยุนชูฉินซึมซับพลังยาเรียบร้อยดีแล้วนางก็เริ่มสอนวิธีการรับมือวิญญาณมรณะให้เฉินเซี่ยงและเสี่ยวชิงเมื่อได้ฟังคำอธิบายถึงวิธีการเสี่ยวชิงกับเฉินเซี่ยงจึงยืนยันได้ว่าภพหยินมีความแข็งแกร่งกว่าภพหยางมากจริงๆนอกจากนี้เฉินเซี่ยงยังตระหนักอีกว่าภพหยินกับภพหยางมีความแตกต่างกันในช่วงเวลาเพราะหากว่ากันตามหลักแล้วหลังจากที่พิภพสวรรค์ไทชูก็เกิดภพหยินกับภพหยางก็ควรพัฒนาไปพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าทั้งสองภพจะต้องมีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามการที่ภพหยินมีความแข็งแกร่งมากกว่าภพหยางมันอาจเกิดจากการที่ภพหยางผ่านช่วงเวลามายาวนานกว่าปรมาจารย์หยุนท่านรู้เรื่องประตูดาราหรือไม่ตามตำราโบราณของภพนี้มีการบันทึกไว้ว่ามันมีพลังงานลี้ลับเข้าขัดขวางการจัดตั้งประตูดาราหลายครั้งทั้งทำให้เมืองบางแห่งกลายเป็นเมืองร้างเฉินเซี่ยงเอ่ยถามหยุนชูชินพยักหน้าครั้นจึงถอนหายใจเมื่อประตูดาราเปิดตัวมันจะก่อให้ความผันผวนระหว่างภพหยินและภพหยางในช่วงเวลานั้นจะมีสิ่งที่เจ้าเรียกว่าพลังลี้ลับกรูกันไปยังตำแหน่งของประตูดาราที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ได้ยินเช่นนั้นเฉินเซี่ยงกับเสี่ยวชิงต่างตั้งคำถามขึ้นในใจหากว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมีการติดต่อกับภพหยินมาก่อนก็สมควรรับรู้ถึงปัญหานี้อย่างชัดเจนแต่แล้วเหตุใดผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเหล่านั้นจึงเลือกที่จะปิดบังและไม่ระบุสาเหตุลงในตำราโบราณเรื่องของภพหยินและภพหยางนั้นยังมีความลับอีกมากมายซ่อนอยู่ถึงแม้ว่าหยุนชูฉินบอกเล่าแก่เฉินเซี่ยงและเสี่ยวชิงในหลายเรื่องแต่ทั้งสองก็ยังรู้สึกได้ไกลๆว่าหยุนชูฉินไม่ได้บอกทุกเรื่องที่นางรู้แก่พวกเขาทั้งหมดเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางได้ปกปิดเรื่องราวของภพหยินเอาไว้หรือไม่นั้นตอนนี้เฉินเซี่ยงกับเสี่ยวชิงยังไม่สามารถยืนยันได้แต่สิ่งที่ทั้งสองยืนยันได้ก็คือการจู่โจมของวิญญาณมรณะจากภพหยินเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งยวดโชคดีที่ปัจจุบันพวกเขาค้นพบวิธีป้องกันตัวจากวิญญาณมรณะหลังจากเข้าใจวิธีการเป็นอย่างดีเสี่ยวชิงก็จัดการส่งต่อไปยังร่างแยกทั้งหมดของตนพร้อมกับสั่งการให้จัดสร้างข่ายพลังป้องกันขึ้นมาวิธีการที่หยุนชูฉินสอนพวกเขาได้รวมถึงการจัดสร้างข่ายพลังประเภทต่างๆซึ่งทั้งหมดมีกลไกป้องกันพลังวิญญาณมรณะจากภพหยินเสี่ยวชิงแยกตัวไปจัดการธุระต่างๆร่างแยกเด็กผู้หญิงที่น่ารักน่าเอ็นดูนี้ต้องแบกรับภาระเกินตัว
ดยมีความสำคัญเหนือร่างแยกทั้งหมดเพราะมันเชื่อมต่อกับกายหลักโดยตรงอีกทั้งยังมีความสามารถพิเศษที่ช่วยส่งเสริมพลังให้กับร่างแยกตนอื่นๆได้ทางด้านของเฉินเซี่ยงเขายังคงอยู่ในห้องลับและพูดคุยกับหยุนชูฉินต่อไปปรมาจารย์หยุนข้าจะเริ่มก่อนปรุงเม็ดยาเทียนหยินให้ครบตามข้อตกลงว่าแต่ท่านสามารถคงอยู่ในสภาวะนี้ได้นานแค่ไหนเฉินเซี่ยงถามร่างกายนี้มีศักยภาพดีเยี่ยมมันทำให้ข้าสามารถสถิตอยู่ไปได้ตลอดอันที่จริงมันไม่ง่ายเลยที่จะร่างสถิตที่เข้ากันได้กับดวงวิญญาณขั้นแรกพวกเราจะต้องหาร่างสถิตที่เป็นเพศเดียวกันหลังจากนั้นก็จะต้องประเมินว่าร่างกายนั้นมีการต่อต้านดวงวิญญาณหรือไม่หยุนชูฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มบอกตามตรงว่าข้ารอเวลานี้มานานหลายปีฉะนั้นข้าจะไม่ยอมจากไปง่ายๆหยุนชูฉินมาด้วยร่างวิญญาณที่ส่งออกจากกายหลักจึงไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับร่างกายหลักที่อยู่ในภพหยินขั้นแรกต้องเป็นเพศเดียวกันงั้นหรือถ้าเข้าสถิตในร่างเพศตรงข้ามมันจะเกิดอะไรขึ้นเฉินเซี่ยงถามอย่างใคร่รู้หยุนชูชินสะแยะยิ้มขึ้นเล็กน้อยข้าไม่รู้หรอกแต่มันมีกฎพลังระหว่างภพหยินและหยางจำกัดไว้อย่างไรก็ตามข้าเดาว่ามันจะต้องก่อให้เกิดผลกระทบร้ายต่อร่างวิญญาณปรมาจารย์หยุนท่านเฉินเซี่ยงจะพูดบางอย่างแต่ทว่าหยุนชูชินขัดจังหวะไว้เรียกข้าว่าแม่นางหยุนก็พอแล้วปรมาจารย์เฉินด้วยทักษะปรุงยาของเจ้าหากอยู่ในภพหยินก็ย่อมได้รับการเคารพนับถือเป็นอย่างสูงนอกจากนี้แล้วบรรดาขุมกำลังต่างๆจะต้องพยายามซื้อตัวเจ้าเข้าร่วมเฉินเซี่ยงยิ้มและกล่าวว่าแม่นางหยุนที่ภพหยินมีนักปรุงยาไม่มากนักหรือไรเท่าที่ข้าได้ฟังสิ่งที่ท่านบอกเล่ามันดูเหมือนว่าวิธีปรุงยาไม่ควรฝึกฝนได้ยากนักหยุนชูฉินสายหน้าช้าช้าถึงแม้ว่าภพหยินจะมีความก้าวล้ำกว่าภพหยางแต่การฝึกฝนวิธีโอสถหรือวิธีปรุงยาก็เป็นเรื่องที่ยากมากโดยเฉพาะการกลั่นปรุงเม็ดยาเทียนหยินเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วด้วยความงุนงงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือเป็นเพราะที่นั่นมีพลังความตายไม่เพียงพอเม็ดยาเทียนหยินของข้าควบแน่นขึ้นจากพลังความตายปริมาณมากแต่หากท่านบอกว่าวิธีปรุงยาของภพหยินมีความก้าวล้ำยิ่งกว่าการกลั่นปรุงเม็ดยาเทียนหยินก็ควรมีวิธีที่ดีกว่าวิธีการของข้าหยุนชูฉินต้องประหลาดใจกับถ้อยคำและการแสดงออกของเฉินเซี่ยงเพราะเขาพูดเรียบๆราวกับว่าการกลั่นปรุงเม็ดยาเทียนหยินของเขานั้นผ่อนคลายมากนางสูดหายใจเข้าลึกๆ ก่อนที่จะกล่าวว่าคำกล่าวที่ว่าวิธีโอสถของภพหยินดีกว่าภพหยางนั้นเป็นสิ่งที่ราชวงศ์เทียนหยินกล่าวไว้แต่ไม่ได้มีการยืนยันปรมาจารย์อันที่จริงแล้วข้าเองก็เป็นนักปรุงยาเช่นกันแม้จะไม่ใช่นักปรุงยาอันดับต้นๆของภพหยินแต่ก็ถือเป็นปรมาจารย์ทักษะสูงซึ่งข้าทำการฝึกฝนวิธีโอสถมานานหลายปีแล้วทว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะทำบรรลุสำเร็จการกลั่นปรุงเม็ดยาเทียนหยินเฉินเซี่ยงยกนิ้วขึ้นถูจมูกเบาๆแน่นอนเขารู้ได้ทันทีว่าสิ่งใดทำให้เขาบรรลุสำเร็จการกลั่นปรุงเม็ดยาเทียนหยินได้อย่างง่ายดายและมันก็คือสุดยอดทักษะปรุงยาอันมีชื่อว่าทักษะกลั่นสวรรค์นั่นเองแม่นางหยุนช่วยอธิบายเกี่ยวกับทักษะปรุงยาของท่านให้ข้าฟังได้ไหมข้าอยากจะรู้ว่าวิธีปรุงยาและการฝึกฝนของท่านเป็นอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวหากเป็นคนอื่นถามถึงการฝึกฝนเช่นนี้หยุนชูฉินจะต้องโกรธเคืองมิใช่น้อยแต่ด้วยเฉินเซี่ยงมีทักษะปรุงยาระดับสูงการถามแบบนี้ย่อมหมายถึงว่าเขากำลังจะให้คำแนะนำแก่นางคำแนะนำจากผู้มีฝีมือล้ำเลิศถือเป็นสิ่งดีเพราะสำหรับใครหลายคนความเพียรพยายามในการฝึกฝนด้วยตนเองอาจยังไม่เพียงพอโดยจำเป็นต้องได้รับการชี้แนะควบคู่จึงจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วและเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมหยุนชูฉินเริ่มอธิบายเกี่ยวกับวิธีปรุงยาที่นางฝึกฝนอย่างละเอียดเฉินเซี่ยงฟังสิ่งที่นางบอกเล่าอย่างตั้งใจและต้องประหลาดใจเมื่อค้นพบว่าวิธีปรุงยาของภพหยินก็เป็นทักษะที่มาจากเขาเช่นกันทักษะปรุงยาที่เขาถ่ายทอดให้กับผู้คนในอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับเมื่อครั้งอดีตถูกผู้เชี่ยวชาญในยุคสมัยปัจจุบันเรียกว่าทักษะโอสถเทียนส่วนแต่เดิมทักษะโอสถเทียนส่วนนั้นมีความสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่หยุนชูฉินบรรยายให้ฟังทำให้เฉินเซี่ยงค้นพบจุดบกพร่องที่ส่งผลให้ทักษะปรุงยาของนางด้อยประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้ทักษะปรุงยาของหยุนชูฉินมีประสิทธิภาพได้กว่าที่ควรจะเป็นทว่านางก็สามารถฝึกฝนและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมากฝีมือจนกระทั่งตนเองกลายเป็นผู้นำขุมกำลังซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรสวรรค์ของนางไม่ใช่ธรรมดาหยุนชูฉินสังเกตเห็นว่าเฉินเซี่ยงนั่งขมวดคิ้วมาตลอดการบรรยายของนางดังนั้นนางจึงเอ่ยถามกับเขาว่าปรมาจารย์ทักษะโอสถที่ข้าฝึกฝนมีความผิดปกติอย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงยังไม่ตอบเพียงแต่ถามกลับไปว่าท่านละเว้นการอธิบายในส่วนสำคัญหรือไม่
ไม่ค่าอธิบายในทุกๆแง่มุมอย่างละเอียดหยุนชูชินสายหน้าช้าๆท่านเรียนรู้ทักษะปรุงยานี้มาจากใครเขาถามอีกครั้งทักษะโอสถนี้เป็นที่เผยแพร่ในภพหยินแต่เดิมมันเป็นทักษะที่สืบทอดมาจากภพหยางนางตอบพอจะรู้ไหมว่าใครในภพหยางที่เป็นคนถ่ายทอดหยุนชูชินจับปลายคางครุ่นคิดครู่ต่อมานางกล่าวขึ้นว่าสมควรเป็นจักรพรรดินดาราพราบอย่างนางเผยแพร่ทักษะโอสถนี้แก่ราชวงศ์เทียนหยินอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ราชวงศ์เทียนหยินพัฒนาวิธีปรุงยาแห่งภพหยินจากที่เฉินเซียงเคยได้พูดคุยกับยายอันและเหล่าชายชรานักปรุงยาประจำสำนักไทชูเขาก็มองว่าทักษะโอสถเทียนที่สำนักไทชูฝึกฝนกันนั้นเป็นทักษะโอสถเทียนส่วนที่ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามทักษะโอสถเทียนที่หยุนชูฉินฝึกฝนมีข้อบกพร่องมากมายซึ่งหลายๆจุดเป็นส่วนที่สำคัญมากทักษะปรุงยาที่ท่านฝึกฝนแต่เดิมมันมีชื่อว่าทักษะโอสถเทียนส่วนแต่ทักษะโอสถเทียนส่วนที่ท่านฝึกฝนนั้นเต็มไปด้วยข้อบกพร่องด้วยเหตุนี้เมื่อท่านลงมือกลั่นปรุงยาท่านจึงมักรู้สึกว่ามันติดขัดไม่สะดวกราบรื่นอยู่เสมอเฉินเซียงกล่าวเท่าที่ข้าได้วิเคราะห์ดูก็คิดว่าราชวงศ์เทียนหยินไม่ได้มีการประยุกต์ทักษะใดเข้าผสมดังนั้นมันจึงมีความเป็นไปได้ว่าทักษะที่สืบทอดกันมาไม่ใช่แบบฉบับที่สมบูรณ์เป็นไปได้อย่างไรกันจักรพรรดินีดาราภพหยางจงใจถอดส่วนสำคัญออกไปใช่หรือไม่หยุนชูชินแสดงอาการไม่พอใจขึ้นมาทันทีไม่ควรเป็นเช่นนั้นเนื่องจากทักษะโอสถที่เผยแพร่กันในภพหยางมีความครบถ้วนสมบูรณ์เฉินเซียงสายหัวบางทีอาจเป็นราชวงศ์เทียนที่จงใจถอดบางส่วนเอาไว้และเผยแพร่ทักษะที่ไม่สมบูรณ์ออกไปสู่สาธารณชนจริงๆแล้วต้นตระกูลของข้าต้องซื้อทักษะโอสถนี้มาด้วยราคาสูงมิน่าการฝึกฝนวิธีโอสถของข้าจึงเป็นเรื่องยากที่จะมีความก้าวหน้าหยุนชูฉินแค้นเสียงอย่างเดือดดาลจริงๆแล้วข้าคิดว่าทักษะโอสถเทียนส่วนไม่เหมาะกับภพหยินมันอาจเหมาะสมที่จะฝึกฝนกับแค่ภพหยางเฉินเซียงกล่าวถ้อยคำของเขาสร้างความตกใจให้กับหยุนชูฉินอย่างมากเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าทักษะปรุงยาของเฉินเซียงเหนือชั้นกว่าทักษะโอสถเทียนส่วนแท้จริงแล้วทักษะโอสถเทียนส่วนไม่ได้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันเลยด้วยซ้ำแต่เนื่องจากพิภพสวรรค์ไทชูไม่ได้มีทักษะปรุงยาที่ดีกว่านี้จึงทำให้ทักษะโอสถเทียนเป็นตัวเลือกแรกๆและมีการนำมาปรับปรุงให้เข้ากับพลังพิภพสวรรค์ไทชูแต่ถึงกระนั้นทักษะโอสถเทียนส่วนก็ยังไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าใดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ